ปิดบ้านเกิดเวียสุกลวัฒน์เลี้ยงปลาประทังชีวิตติดดินนอนกลางดินกินกลางทรายเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เมื่อพระเอกหนุ่มมาสเท่เวียสุกลวัฒน์และนางเอกสาวหน้าหวานเบลล่าราณีได้ลดสถานะจากคนรวยใจเหลือเพียงแค่พี่น้องปิดตำนานรัก9ปีทำให้แฟนคลับต่างรู้สึกเสียดายที่รักครั้งนี้ต้องจบลงเพราะทั้งคู่เป็นที่รักของคนรอบข้างอยากให้ครองรักกันยาวนานกว่านี้สำหรับสัญญาณการเลิกกันของทั้งคู่นักข่าวเริ่มจับโป๊ได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เวียกลับมาจากถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง13หมูป่าที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งทั้งตอนขาไปและขากลับเบลล่าก็ยังคงไปส่งไปรับอยู่หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มมีการจับเข่าคุยกันคบกันปีที่9ถึง10แล้วมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่าการไปต่อทำให้ไม่มีความสุขเท่าเดิมถอยกันคนละ9ดีกว่าจบความสัมพันธ์ด้วยความรักและเข้าใจกันของทั้งสองคนสำหรับเวียสุกลวัฒน์ถือเป็นพระเอกแถวหน้าในยุคนี้แต่อีกมุมหนึ่งชีวิตของหนุ่มเวียไม่ได้หรูหราอย่างที่ใครคาดคิดไว้โดยเมื่อไม่นานมานี้พระเอกหนุ่มได้กลับบ้านเกิดในจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่กลางไร่ดูแล้วสุขแสนเรียบง่ายโดยปลูกผลไม้และเลี้ยงปลาธรรมชาติทุ่งไร่ทุ่งนาพระเอกติดดินสุดๆเลี้ยงปลาทำไร่ทำนาส่อแววร้าวเมียทนายตั้มฟาดลุงพลปมพูดเรื่องเงินค่าทำคดีกำกวมจนบานปลายคนเข้าใจผิดส่อแววร้าวเมียทนายตั้มฟาดลุงพลปมพูดเรื่องเงินค่าทำคดีกำกวมจนบานปลายคนเข้าใจผิดแค่บอกว่าไม่ได้ให้เงินเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้กอดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่27พฤศจิกายน64กลายเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังภรรยาของทนายตั้มโพสต์ลงในเพจกลุ่มของทนายตั้มส่อแววว่าจะแยกทางกับลุงพลหลังลงไปช่วยทำคดีให้โดยโพสต์ระบุว่าเอาจริงๆทุกปีวันเกิดเราสามีจะให้ความสำคัญเราจะอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเสมอเรียกว่าทุกปีตลอด20กว่าปีที่คบกันมาเลยดีกว่าไม่เคยขาดสักปีมาปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้นัดคดีได้ยากวันนั้นจึงตรงกับวันเกิดเราอยู่ด้วยพอดีสามีหันมาถามว่าได้หมายราบยักหน้าเพราะเรารู้ว่าสำหรับทนายตั้มงานสำคัญที่สุดเราเข้าใจได้เราต้องเสียสละปล่อยให้สามีไปทำงานแต่ในใจลึกๆก็มีนิดนึงว่าปีนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่สิ่งที่จะพูดคือทนายตั้มเนี่ยทำงานด้วยใจนะใจเป็นหลักเราเป็นคนชัดเจนงานไหนเราทำเรารับผิดชอบเต็มที่แม้จะได้เงินไม่ได้เงินอันไหนเป็นงานช่วยก็คือช่วยทนายตั้มเข้ามาในคดีลุงพลเรียกว่าลุงพลกำลังขาลงแล้วนะตอนช่วงดังๆพีคเราไม่เคยเข้ามาเลยและการเข้ามาตรงนี้ลุงพลเป็นคนขอความช่วยเหลือมาเองด้วยนะเราเข้ามาช่วงที่แกเริ่มไม่ดีกระแสไม่ดีแล้วนะการที่เราเข้ามาช่วยก็เหมือนปกป้องลุงพลแล้วนะช่วยเรียกหาช่วยพิสูจน์ความยุติธรรมให้ต้องเดินทางไกลมากๆทุกครั้งต้องไปขึ้นเขาต้องฝากกระแสลบโดนด่าไปด้วยซึ่งทนายตั้มไม่เคยท้อก็เดินหน้าทำหน้าที่ทนายตัวเองไปแต่ถ้าใจมันได้ว่าทางลุงพลเต็มที่กับเราปกป้องทนายตั้มจากมลพิษทางโซเชียลบ้างน่าจะเป็นการดีนะไม่ใช่ว่ามีคำถามไม่รู้จบเกี่ยวกับว่าทนายตั้มได้เงินทำคดีนี้เยอะเพราะน่าจะดูจากความทุ่มเทของทนายอะนะก็ปล่อยให้เขาพูดเขาว่าเขามีคำถามคาใจทั้งที่ลุงกับป้ารู้ดีที่สุดว่าให้หรือไม่ให้เงินเรามาทำให้เรื่องเงินมาเป็นประเด็นสำคัญกว่าการที่ทนายลงมาช่วยป้ากับลุงด้วยใจนี่นะพอคนถามลุงจะตอบไม่ได้และก็พูดอะไรจับใจความสำคัญไม่ได้เลยแต่มีบอกนะทุกอย่างในโลกต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละกำกำกวมกวมอองง
ช่ครับไปทำคดีทุกครั้งขับรถไปเติมน้ำมันค่ะใช้ใจไปขอเขาเติมก็ไม่ได้แต่เราก็ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยคะเนี่ยงงไปหมดแล้วลุงโยนให้มาถามทนายตั้มเองบอกว่าตามที่ทนายตั้มตอบอย่ามาถามผมเอาเรื่องแบบนี้มาให้เราตอบทางเดียวได้ยังไงล่ะนี่คือคำตอบคือก็งงเป็นเราก็คิดว่าให้เงินมาแต่ไม่กล้าบอกว่าให้อะทำนองนั้นเพราะดูมันพูดยากมากกบยากจริงๆแค่บอกว่าไม่ให้เงินทนายตั้มเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้คนเราจะคบหากันมันต้องชัดเจนต้องจริงใจก่อนอันดับแรกเป็นเราถ้าคนที่ยื่นมือมาช่วยเราโดนคนทางเราหรือFCของเราเข้าใจผิดแม้แต่น้อยในทางไม่ดีเราจะรีบปกป้องและเคลียร์ความจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดไม่รีรอเพราะนี่เป็นการแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องใช้เงินทองใดๆใช้ใจใช้ความรู้สึกได้เลยคุณว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยความเสียสละของเราไหมในฐานะหลังบ้านทนายตั้มขอออกมาปกป้องสามีนะคะเราไม่เคยได้เงินจากคดีลุงพลและดิฉันไม่เคยยุ่งวุ่นวายในโลกโซเชียลนี่เป็นข้อความแรกข้อความเดียวจากหลังบ้านทนายตั้มและบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยมีนามแฝงเป็นใครทั้งสิ้นค่ะอย่าเลอะเทอะดิฉันกล้าพอที่จะพูดความจริงทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้ไม่มีมาพูดวกวนปล่อยให้คนคิดไปเองปล่อยให้พูดกันไปมั่วๆจนเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางงานทำก็ได้ทั้งเงินทั้งใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางงานทำไปเสียทั้งเงินเสียทั้งใจจริงๆพร้อมที่สุดไม่มีจริงชมพู่น้ำตาไหลสอนดิวลูกคือชีวิตกันชัยถามทำไมรวยมากร้องไห้เลยแม่ชมพู่น้ำตาไหลลั่นพร้อมที่สุดไม่มีจริงหรอกเตือนดิวความสุขชีวิตไม่มีอะไรเทียบมีลูกกันชัยถามตรงทำงานอะไรรวยมากนวดเท้าให้ยามปวดเมื่อหาได้น้อยนะดิวอริสรานอกจากมาเล่าทริปหวานอเมริกา3เดือนกับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนในรายการ3แซ่บคลิปนี้รูปที่ออกมาเน้นยิ้มกว้างไม่เน้นโชว์เซ็กซี่เพราะแฟนหนุ่มขี้หึงมากพอหึงพอหวงการแต่งตัวจะคอยปิดคอยเก็บให้แฟนสาวตลอดแม่ชมพู่อารยาถามลูกดิวเป็นเจ้าหญิงมากเขาดูแลดีดิวยอมรับก็ดูแลดีเป็นทริปแรกด้วยที่ไปต่างประเทศด้วยกันแฟนหนุ่มทำตารางตลอด3เดือนใส่ใจมากหนุ่มกันชัยถามว่าทริปนี้หมดไปเยอะมาก8หลักดิวยิ้มตอบว่าไม่รู้คงหมดเยอะเขาเต็มที่เขาไม่เปหรอกไม่ได้ซื้อกระเป๋าหรืออะไรแฟนคนนี้เหมือนให้มาตรฐานชีวิตดิวอีกสไตล์พาดิวไปในโลกที่ดิวไม่เคยไปไม่เคยทำเราไม่เคยได้รับอะไรแนวนี้ถามว่าเขาใช่สำหรับเราแล้วหรือยังดิวก็ไม่รู้ใช่สำหรับเรามันคือยังไงแต่ดิวอยู่ด้วยดิวก็มีความสุข3เดือนไปเที่ยวที่ดีๆมีฟิลไหนที่เหมือนเขาจะขอเราแต่งงานดิวกล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ขอเราคุยกันอยู่แล้วเขาจะขอดิวแต่งงานเมื่อดิวเจอคุณพ่อคุณแม่เขาที่ต่างประเทศเรารู้อยู่แล้วโควิดแบบนี้เรายังไม่เคยเจอเขาจะเกริ่นล่วงหน้าอยู่แล้วกันชัยขอถามนอกสคริปต์เขาทำงานอะไรเขารวยมากเลยนะดิวเผยว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เขาไม่ได้รวยมากหรอกทำเสียงสูงจนชมพู่แซวว่าทำไมต้องเสียงสูงด้วยลูกดิวถามว่าในชีวิตเคยโดนเปมากสุดขนาดไหนดิวกล่าวว่าซื้อคอนโดให้แบบเป็นเงินสดถามว่าติดไหมไม่ติดแล้วแต่คนดิวชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วกลมๆครบทุกส่วนชมพู่ถามว่าจริงไหมเข้าช็อปไหนก็ชี้หอได้เลยดิวหัวเราะตอบว่าก็ไม่ขนาดนั้นก็ชอบก็ซื้อก็ไม่ขนาดแม่ชมหรอกเป็นคนเป๊ะเป็นคนสวีทมีอะไรพร้อมไปเพื่อเราดิวยอมรับว่าใครชนเราเขาก็โกรธเมื่อถึงเวลาคับขันเขาพร้อมปกป้องเราถ้าเขาเปรยเมื่อถึงเวลามีลูกอยากให้หยุดทำงานมาดูลูกเราโอเคไหมดิวกล่าวว่าก่อนออกมาเขาก็พูดเริ่มไปทำงานเริ่มรู้นะว่าจะน้อยลงเขาคงอยากให้เราโฟกัสที่ครอบครัว
ให้หยุดไหมอาจจะไม่ให้ทำทุกวันก็อาจจะไม่ครบรอบ1ปีธันวาคมนี้กลัวเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรไหมดิวยอมรับว่ากลัวโดนขอแต่งงานรู้สึกกลัวไม่รู้หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมไม่รู้ว่าไม่พร้อมหรือเปล่าแต่ก็ยังกลัวเขาขอแต่งงานถ้าเขาขอแต่งงานดิวกล่าวว่าเหวอตอนนี้อุ่นใจนิดหนึ่งเพราะยังไม่เคยเจอพ่อแม่เขาน่าจะคุยกันได้ไหมฉันยังไม่พร้อม100ดิวตอบว่าก็คุยกันได้เขาก็รู้แหละว่าดิวยังไม่พร้อม100แต่เขาก็บอกไทมิ่งมา 1-2 ปีนี้ไม่เกินพ่อเขาก็ส่งเมสเซจมาตลอดให้แต่งงานได้แล้วแต่งสิกลัวการมีลูกเหรอดิวกล่าวว่าไม่ใช่กลัวแต่ไม่รู้วันนี้เราอยู่ในโหมดที่พร้อมจะเสียสละหรือยังถ้าแต่งก็ต้องมีลูกเลยเขาอยากมีลูกอยู่แล้วเขาอยากสร้างครอบครัวแม่ชมพู่บอกลูกดิวเอาจริงๆใช้ชีวิตแบบโลดโผนมาแบบเต็มที่แล้วดิวยอมรับว่าใช่แต่บางทีปล่อยมือเรื่องนี้ไปเราก็ยังจะมีความแบบชมพู่สอนลูกดิวในฐานะผู้มีประสบการณ์ว่าที่คุณแม่ลูกสามว่าถ้ามองอีกมุมมีเร็วก็ได้กลับมาเร็วคือท้องคนนี้ตอน40กว่าจะกระเตงคนนี้ไปไหนได้อีกคือ40กว่าแล้วนึกอิจฉาคนมีลูกเร็วๆเหมือนกันรอให้พร้อมที่สุดมันไม่มีหรอกวันที่เราพร้อมที่สุดแต่วันที่มันมาถึงดิวทำได้อยู่แล้วความพร้อมเรามีซัพพอร์ตเรามีเราไม่ได้ลำบากเราผ่านไปได้อยู่แล้วด้านกันชัยเห็นด้วยแม่ชมพูดถูกพี่นะลูกอายุ20พี่อายุ70กว่าแล้วนะเรื่องจริงหาได้น้อยมากนะผู้หญิงเวลาเมื่อยเท้าแล้วมีคนมานวดเท้าให้ดิวถึงกับถามรู้ได้ไงอ่ะไม่เคยให้ข้อมูลเลยนะไม่คือเขาเห็นเราปวดเท้าใส่ส้นสูงก็จะมีแค่นั้นนวดให้กดให้เหรอเป็นโมเมนต์ประทับใจแม่ชมยังย้ำกับน้องรักอีกว่าถ้าขมบทได้ขมวดเลยจะพูดให้อีกเรื่องหนึ่งสิ่งใดๆในโลกที่ดิวรู้สึกว่ามันคือความสุขอิสรภาพหรือไม่รู้ดิวจะเรียกมันว่าอะไรความสุขในชีวิตมันไม่มีอะไรเทียบได้กับลูกแม่ชมพูดไปเริ่มเสียงสั่นเครือพอมีลูกทุกอย่างมันน้ำตาไหลเลยคนท้องเซนซิทีฟกันชัยก็เชียร์แต่งเลยพรุ่งนี้พี่ไปขอให้ขณะที่แอปทักษอรก็ช่วยสนับสนุนว่าจริงอย่างแม่ชมพูดอะไรก็ดูเป็นเรื่องเล็กชมพู่น้ำตาจะไหลอีกบอกว่าพอมีลูกใครจะเมาดราม่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีอะไรที่สำคัญเท่าลูกแล้วอันนี้คือชีวิตจริงความสุขจริงๆที่วัตถุอะไรก็แทนไม่ได้จะร้องอีกแล้วด้านดิวบอกว่าซึ่งตามเลยไว้เจอพ่อแม่เขาก่อนแล้วกันนะถามว่าคนชอบบอกเราขี้อวดซีเรียสไหมดิวตอบทันทีไม่ซีเรียสเลยไม่เป็นคนซีเรียสกับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าจำได้ตั้งแต่วันแรกดิวเริ่มจากโดนด่าเยอะๆอยู่แล้วดิวมือตบในตำนานแม่แฟนไม่ชอบผ่านมาหมดแล้วคนรักเราเห็นเรามีเขาก็ยินดีกับเราคนที่อาจเหม็นเราเห็นเรามีก็หาว่าเราขี้อวดแล้วแต่คนส่วนทริปหวานต่อไปดิวบอกว่าเขาแพลนทริปต่อไปปีใหม่ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรแม่ชมแซวอีกยังไงก็กระซิบก่อนจะได้ตัดชุดทันตอนฉันท้องโตนึกออกไหมขอบคุณที่มาสามแซ่บ